ข่าวอัพแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีพลเอกประวิตรเตรียมเป็นประธานประชุมครม.แทนนายกรัฐมนตรีจับตาพิจารณาชิมช็อปใช้เฟส2และการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาคนใหม่แปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีสนธิรัตน์บอกพลังประชารัฐสนับสนุนทั้งสองพรรคเลือกตั้งซ่อมนครปฐมมั่นใจจัดชนะเชื่อกระแสข่าวผู้บัญชาการทหารบกจะไม่กระทบรัฐบาลไม่มีการปฏิวัติขณะที่ไม่รู้เรื่องกวินนาถ8นาฬิกา35นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ29บาท7สตางค์ขายออก30บาท42สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ33บาท94สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อปอนด์ล่าสุด8นาฬิกา47นาทีอนุสรณ์เผยเป็นไปตามคาดที่ตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนล่าสุดติดลบร้อยละ 1.39 และ9เดือนติดลบร้อยละ 2.11News Roundup